ูไม่เคยเจออะไรยากขนาดนี้เลยเอาจังไงเอาจังซี่ได้ก่อนเอาจังไงมึงห้องไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกูตามมึงไปเจอกันทางโค้งเอาบอกซี่แยกเนี่ยซี่แยกบ่ม่วนมามึงห้องไปแล้วถึงทางโค้งแล้วมึงบ่ต้องโค้งแล้วมึงตรงไปเลยแล้วกูไปห่อมึงเมื่อบ้างคอยบ่ว่างอ่ะบ่ว่างเอาลูกเอาหลานจะไปก้อนกันแล้วกันลูกหลานกูก็บ่ว่างเอาไปเจอกันซี่แยกคือยังไงเอาเจอกันซี่แยกมึงห้องไปก่อนเลยโอ้ยได้นักโอ้ยได้นักมองดูน้ำบัวน้ำเขาเด่นแล้วพี่แล้วก็หยิบริมน้ำมาน้ำบัวดูน้ำบัวน้ำขอบัวน้ำสาวไอ้สาวเจ้าว่าค่อยสับปีกกันสิใจบัวลอยคอยใช้คุ้มเพื่อนสลายเสียที่เอากลับไปบอกขึ้นอย่าลืมละพี่น้ำบัวลอยอย่าคอยละคอยเธอหนุ่มวันใดละเจ้าต้องระทมพี่ก็ตรงถึงผมดวงแดงบัวลอยจากกันไม่เอ้อพี่กางเกงเลี้ยวแล้วหาเธอบัวช้ากับมาเธอคือพี่รอเสมอรักเธอครับท่านใจเอาละเจ้ากับป้าซาลาตุนีสาวไอ้สาวมักบัวดีลงไหนจะไปมาน้องใหญ่กับคุณตาหนุ่มตาที่สันติขโมยเช็คแก้ไอ้บ่มีไผมาใส่ไม่รู้ความหน่วยก็บัวหน่วยสูงมาบ่ได้ร้องมาเมื่อคืนงานคือยุ่งเลยยุ่งใหญ่เธอลืมแล้วลืมมานานเลยไม่มาสัญญาบังฝากเสียงกันนี้ลอยลงมาฝากเสียงกันนี้ลอยลงมาทุกคนกวาดบัวลอยตายตายบัวลอยเด้อลายกับคุณป้าซาลาตุ้งจากไอ้สาวมันก็ดีลงหน่อยจะไผมาคุณตาให้น้องใหญ่กับคุณตาหนุ่มตาที่สันติเพลงก็กำลังสนุกอะไรไก่จะปิ้งกันแล้วไงกูเห็นต้อนแล้วเกือบจะเข้ามุมอยู่แล้วอะไรอะไรเนี่ยพี่เล่นอะไรนะมันส้มตีนหรือเปล่านะอ้าวบ้านมึงเรียกขนมปังเหรอเนี่ยใช่ไงส้มตีนไงส้มตีนใช่ไงตีหัวผมอ้าวใช่ไงพี่เป็นผู้ใหญ่หรือเปล่า40กว่าแล้วคงใช่อ่ะแล้วทำไมทำตัวเหี้ยอย่างนี้ทำอะไรเหี้ยมาตีผมทำไมนี่หัวผมใช่ไหมใช่ไงแล้วตีทำไมตียังอ่ะก็ตีทำไมก็ตีอย่างนี้ตีทำอย่างนี้พี่อย่างนี้มันไม่ถูกนะพี่ผมเป็นลูกไม่ถูกมึงจะมาเคืองกูเหรอเนี่ยเอ๊ะพี่นี่ยังไงเนี่ยผมมีครูบาอาจารย์นะครับผมเป็นตลกนะครับผมนับถือพวกเองครับกูไปตีครูบาอาจารย์มึงเหรอเมื่อกี้กูตีมึงก็ใช่ก็ตีผมไงอ้าวแล้วเออดิมาอยู่ดิกูว่าเอ๊ะทำไมมายิ่งพูดยิ่งเหม็นเอางี้นะพี่แข่งนะในฐานะนะเป็นหัวหน้าผมใช่ไหมผมโหสิให้แล้วกันไม่ต้องมาโหสิให้กูชอบให้คนโกรธกูเพราะว่าลูกน้องโกรธแล้วกูได้ตัดค่าตัวโกรธแล้วกูเหลือเยอะผมไม่โกรธมึงร้องให้ไหลเดี๋ยวกูรำใหม่โหสิให้นะเก็บดิเก็บดิหัวหน้าส้มตีนถุงเท้าก็ไม่ใส่ใช่เก็บไตนี่เฮียอย่างนี้มึงต้องบอกว่าใส่เมื่อกี้บอกเก็บว่าใส่กระเป๋าบ้านกูเรียกเก็บกูอยู่ภาคกลางพูดงงใครอยู่ภาคกลางกูไงฮะไอ้เฮียหน้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยภาคกลางไอ้เฮียใครจะไปเชื่อมึงภาคกลางใช่ใช่พี่กรุงเทพนะครับกรุงเทพมึงน่ะคนกรุงเทพครับโอ้อยู่อำเภออะไรครับกรุงเทพไม่มีอำเภออย่ามาหลอกไม่ได้แดงโอ้ยแค่ไม่ยอมเออมันรู้อ๋อมีเขตมีเขตครับอ๋อประธานทอดอยู่เขตไหนครับตลิ่งชันตลิ่งชันอ๋อตลิ่งชันที่ว่าพอลงสะพานรังสิตไปแล้วเลี้ยวขวาไปทางองค์คลักอืมไปหาพ่อมึงเหรอไปทำไมตรงนู้นไม่ต้องมาหลอกกูกูรู้จริงไหมพี่โอ้ยเนี่ยเขาถึงได้เรียกส้มตีนอะไรพี่มันเหม็นจริงเหรอพี่จริงเฮ้ยพี่แซงไม่เหม็นนะพี่อะไรมึงว่าอะไรนะไม่เหม็นนะเนี่ยพี่บอกว่าเหม็นเหรอไอ้ชิบหายมึงดมดีๆสิไม่เหม็นไอ้หานี่เดี๋ยวกูขึ้นค่าตัวเลยเดี๋ยวไม่เหม็นจริงเหรอมึงอยากอั้นหายใจเลยไม่เหม็นพี่โอ้ไม่น่าเชื่อนะอื้อไอ้ยังมึงไม่เหม็นเหรอไม่เหม็นครับเรื่องของมึงพี่พี่ครับพี่ครับขอโทษครับอะไรครับขอสักปื้ดเถอะครับขอสักครับขออะไรครับสักปื้ดเถอะครับเอาเดินจะดมรองเท้าผมครับผมว่าไม่ได้ฮะของผมของคุณมีฮะดมของคุณแล้วกันโทษพี่ก
ของพี่ดีกว่าครับขอสักปื้ดนะครับมันเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะกำลังหวงกลิ่นอยู่โถผมว่าเลยครับพี่นี่อย่ามาตื้อนะชิบหายรู้จักกันแค่ไหนกูถ้าไม่สนิทใจกูไม่เคยให้ใครดมโถใจแคบที่พี่ตึกปื้ดเป็นเถอะมันของกูเองให้มึงก็มีไอ้ห่านี่จากดมของพี่อ่ะพี่โอเคไอ้เหี้ยตื้อแล้วเต็มต้นตีนหรือหมาเน่าพี่ส้นตีนแต่มันเหม็นเหมือนหมาเน่าแปลกนะทำไมเท้าผู้ชายถึงเหม็นแต่ดีนะถ้าแฉ่งของผู้หญิงไม่เหม็นของผู้หญิงไม่เหม็นนะไม่เหม็นมึงเคยป้ายมาดมแล้วหรอก็เคยสิไม่เคยหนูจะบอกนะแฉ่งเหรอของผู้หญิงไม่เหม็นไม่เหม็นค่ะไอ้เหี้ยทำไมกูเจอแต่เหม็นเหม็นเพราะมึงไม่เหม็นไม่เหม็นนะแฉ่งวันหลังนะแฉ่งใส่ถุงเท้าที่จะได้ไม่เหม็นโอ้โหใส่แล้วพอคนแม่เหม็นเลยล่ะมันอับนะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณช่วยประกาศให้ผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมร้องเพลงเองดีกว่าโอ้ยนี่แฉ่งจะร้องเหรอคะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆคนที่มานั่งที่ห้างเมอร์ลี่คิงแห่งนี้นะเจ้าวันนี้น้องอ่ะจะมีนักห้องคนนึงเป็นป้าจายนะเจ้าไอ้น้องคนที่ใดกับอุ่นนะคนเชียงใหม่เหรอเจ้าแต่ค่ะแต่กันโอ้พูดถึงเชียงใหม่นะตอนนี้เนอะวันนี้กับวันที่เท่าใดนะวันนี้กับวันมันที่15เนอะ15เดือนกันยันยันภาษาเนี่ยพูดยังไงบ้างกันยายนแหละเจ้าเดือนนี้กันยาตะเจ้าโอ้15กันยานะปีช.ศ.2537เนี่ยโอ้ตั้งเหนือนะพ่อแม่พี่น้องอ่ะดูโทรทัศน์ตะแก่ไอ้หยังเจ้ามันเป็นไอ้หยังกันเหรอเจ้าน้ำตะแกน้ำน่ะต้วมอ่ะพี่ดูในโทรทัศน์โอ้โหน้ำต้วมสารคามมันมึงอ่ะน้ำท่วมเด้อจังกูเห็นบ้านมึงดิน้ำท่วมหลังคาเบิดเลยนี่กูเบิ่งในทีวีเด้อพอมึงเนี่ยบ่มีบ้านเลยอยู่บนต้นไม้เออไอ้กอกิ่งไม้จังซี่แล้วก็ห้องเจี๊ยเจี๊ยพอมึงพอคอยเออพวกเกียร์เกียร์จังสิเออพูดกันกับพอมึงอะพ่อมึงต่อยพ่อน้องบอกว่าได้ไปขึ้นต้นไม้เหรอเจ้าพ่อบอกได้ไปกะพ่อน้องอยู่บนบ้านเหรอกะสงสารเนาะต้นน้ำต้วมเนี่ยสงสารแต่เรียบโดนแล้วก็เนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะก็ถึงไปไม้ที่กองเตยล้าจุ่มจนแออัดเนาะน้องหันแล้วน้องก็เอ็นดูเนี่ยไฟลุกไหม้เหรอหน้าเอ็นดูแท้ๆพี่ไปช่วยเปิ้ลขนของเอาให้กันอ่ะป้าลูกก็หาป้าก็วิ่งหาแม่ต้นหากันพี่ไปขนของเงื่อเปิ้ลช่วยเปิ้ลโอ้เปียน้ำไหลออกตาเอียดอ่ะเจ้าไปดูที่บ้านพี่ล่ะกับทีวีพัดลมเต็มขนไปไว้ที่บ้านเหรอเจ้าเอาไว้เดี๋ยวเอาไปคืนเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของอ่ะมีเขาเรียกอะไรมีเอกสารไปซื้อขายอ่ะก็มีเอาไปซื้อขายมายื่นแล้วก็เลขตรงกับเครื่องก็คืนฮึเปิ้ลไปกะไอ้หยังแล้วพี่ไฟไหม้บ้านอ่ะพี่มันก็ไหม้หมดแล้วเสายังไม่เหลือเลยนะเจ้าไอ้หยังมันก็บ่เหลือแล้วอ่ะไปซื้อขายก็หมดแล้วเหรอพี่เสื้อผ้ายังเหลือชุดเดียวเลยเหรอเจ้าบ่มีแล้วกะบ่มีแล้วเอ้าอันก็เป็นของกูแล้วกะมีเก่าดำจักเครื่องบอกอ่ะไม่กายโอ้ว่ากลางเลยไปขอโทษต้องร้องพี่แสงจากห้องเพลงกับเจ้าห้องกะกะขอเจอรับฟังนะเจ้าเสียงปนเนี่ยหวานเหมือนลำไยกะโหลกบ้านน้องเลยล่ะเจ้าแล้วพอหุ่นปนท่าทางปนเนี่ยเจ้าป้อมสั้นเหมือนลิ้นจี่บ้านน้องล่ะเจ้าแล้วก็พองอัตเจ้าปี้เสียงปนนี่นะพอฟังอย่างได้ก็ม่วนหูแตะม่วนหูว่ารูปร่างปนนะจ๊ะก็น่าฮักนะเจ้าและดวงตาปนก็เหมือนเบอร์เกอร์นัดบ้านน้องละเจ้าพี่จะห้องเพลงอย่างเจ้าของนีโน่กะกะเพลงนีโน่เพลงอย่างเจ้าโมโหแล้วน้องจะประกาศจะได้ละเจ้าประกาศว่าเพลงของนีโน่แต่บอกหูแต่ห้องได้กับแต่บอกหูขอเชิญรับฟังนะเจ้าเป็นเพลงของนีโน่ชื่อเพลงป่าหูเจ้าไม่ประทับใจเลยมึงดีกว่ามึงดีกว่าสบายดีพี่น้องขอคิดใจสะอาดพี่น้องฟังเสียงเรียงราวในคืนนี้สังเกตดูนะเวลามึงร้องนะแล้วคนที่ปรบมือชอบมึงตะหมูจะเหมือนมึงแปลกนะกูสังเกตหลายที่แล้วนะเนี่ยบ้านเดียวกันพี่หลีตัวฟังแล้วคิดหัวบ้านกูหาบุ้ยเออจีเหนือเอออือหือหือกูขี่กูด่า
ไม่หวานก็เบลเสียงชอบประดับขอฝากผลงานในผลงานเพลงที่มีชื่อว่ามึงสิฮ้องเพลงผู้ใดแสงเอ้ยคอยสิฮ้องเพลงของนี้เนาะเด้อครับเด้อเฮ้ยยากชิบหายเป็นจังไดวะมึงคือพ่อหัวล้ําใดเพราะว่ากูเคยไปกินข้าวเหนียวกับคนลาวเลยห้องใดว่าอีโถกดพ่อกดแม่มันเก่งชิบหายเลยขอบคุณที่สมหาสีแม่มึงไม่เป็นไรหรอกสีแม่มึงนำไอ้เหี้ยมึงจะประกาศหรือเปล่าเนี่ยเอาดนตรีเลยเอาดนตรีเลยดูท่าทางเหมือนคุณมีปัญหาทางเพศนะฮะแล้วแฟนเพลงผมรอฟังอยู่นะฮะกรุณาให้ผมร้องจบก่อนนะครับอย่าเอาครอบครัวคุณมาพันกับผมดิครับโถผมต้องใช้สมาธินะคุณผู้หญิงกลางวันฉันเหงากลางคืนฉันโหยหาไม่มีข้าวสารจะกอดพ่อพ่อไม่เคยสนใจอย่างนี้เขาเรียกหัวหน้าครอบครัวเหรอไอ้คนรวยแต่ใจบ้างสิลูกไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าเทอมแล้วทำไงเดี๋ยวดูท่าทางเหมือนคล้ายๆว่าจะทะเลาะกับปู่นั้นเนี่ยนะกรุณาแยกแยะนะครับแฟนเพลงผมรออยู่นะครับเจ๊เกี่ยวก็มาด้วยกลางวันฉันเหงาเหงาเลยกลางคืนเธอไม่เหงาฉันเนี่ยเหงาแข่งสนุกทั้งวันทั้งคืน3วัน4วันเข้าบ้านทีหนึ่งแล้วเป็นไงล่ะลูกนั่งอยู่ยังไงเป็นคนไอ้คนแห่งซวยไอ้หน้าหัวหน้าก็พวกวะอ่ะอีแหวงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเว้ยพูดกันให้มันจบซะวันนี้ไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันจบลงไปหมดแล้วเนาะฮะจบตั้งแต่วันที่เธอเนี่ยหิ้วกระเป๋าลงจากบันไดไปแล้วความเป็นผัวเป็นเมียของเรามันหมดสิ้นแล้วเธอไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นฉันไม่เคยคิดจะเลิกกับพี่คิดไปเองอ่ะฉันไม่ได้คิดอ่ะฉันพี่ต้องไหนเหรอพี่มึงหิ้วกระเป๋าไปเนอะแล้วมึงบอกไม่เคยคิดตอนไปเนี่ยกูเห็นมึงเหมือนไก่จะบินแต่พอมึงส้มซานไปไม่ไหวแล้วกลับมาเหมือนอาจะบินผิดต้องผิดสักคำแน่แน่ฉันไปที่ก็มีเหตุผลของฉันไม่เหตุผลหรอก็พี่ใจร้ายกับฉันแต่พี่ตบตีฉันทำไมอ่ะอ้าวกูมีมือไว้ทำไมอ่ะเขามีมือไว้ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่พี่เนี่ยเตะตีฉันอยู่ไว้เหรอนี่แสดงว่ามึงจะมาเอาเรื่องกับกูใช่ไหมเนี่ยฮะมึงจะเอาหรือไงเอาสิแล้วพี่มีปัญหาหรือเปล่าเอาสินอนสิยืนกูไม่ถนัดไปซะนะก่อนที่ว่าเรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ไปใส่พ้นข้างหน้าไปพี่ฟังเหตุผลฉันหน่อยได้ไหมไปฟังฉันไปก็จริงฉันยอมรับผิดนะพี่ฉันเป็นลูกผู้หญิงนะพี่ฉันยอมรับผิดที่ฉันไปแต่พี่โกรธฉันเหรอฉันไปแค่3เดือนน่ะ3เดือนเหรอฮะอีเวน3วันก็บานแล้วฮะแล้วนี่ตั้ง3เดือนกลับมาเนี่ยกูยังไม่รู้ว่ากูจะแวะฝั่งไหนก่อนเลยให้อภัยฉันเหรอจะผิดอะไรมึงเคยอ่านไหมท้ายรถแท็กซี่อ่ะมันสติ๊กเกอร์มันติดเอาไว้ว่าไงมันเขียนว่าเร็ดไม่ธรรมดาเนี่ยเพิ่งเห็นตัวจริงที่มึงเนี่ยไปอย่ามายุ่งฉันขอร้องพี่แล้วกันนะพี่ไม่ต้องขอมึงร้องอะไรกูฟังได้ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นน่ะทำไมพี่ใจดำกับฉันอย่างนี้เถอะฉันอยากจะรู้นะไปซะนะนี่นับหนึ่งถึงสามนะถ้ามึงไม่ไปมึงเจ็บนะหนึ่งสองมึงนับต่อจากกูทำไมแล้วพี่นับทำไมอ่ะเดี๋ยวหันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมึงจะนับถึงเท่าไหร่เนี่ยนับถึงจะไปแล้วพี่จะนับถึงเท่าไหร่แล้วพี่จะไปอะไรฉันอ่ะกูไม่ได้กำหนดเธอพี่คะไปพี่อย่าทำอย่างนี้นะฉันขอร้องนะพี่เนอะหุ่นอย่างกูมึงดูซิว่าหน้าจะหยิ่งไหมไอ้เหี้ยหุ่นอย่างกูมึงยังอ้อนวอนอีกมึงหาไม่ได้จริงๆอ่ะเนี่ยใครคนอื่นเนี่ยเขาจะมองยังไงฉันไม่รู้แต่ฉันมองพี่หล่อทั้งหล่อทั้งเท่พี่มองคล้ายๆเหมือนสอนรามน้องรักของพี่พูดถูกใจฉันเลย
พูดเล่นมีปัญหาอะไรกับผมเหรอครับอะไรครับหาชื่อผมอันนี้ผมอัดวิดีโอถ้าไม่ใช่งานวัดนะครับถ้าผมประกาศหาชื่อคนมาด้วยกันหรือเปล่าครับมาแล้วมากันยังไงมาคนละทางสองทางครับอยู่ที่ไหนครับเอ้าประกาศเองเลยเอ้ากูอ่านไม่เป๊ะคุณสมชายกลับบ้านด่วนมีญาติว่าเราพบอยู่ที่บ้านแล้วเกิดที่นี่มีสิบสมชายทำไงอ่ะสมชายไปใครชื่อสมชายไปให้หมดเลยเดี๋ยวพอถึงบ้านแล้วก็จะเขาจะคัดเองว่าชายไหนจบแล้วยังมาเดี๋ยวอ่านให้คุณสมชายอยู่ที่ไหนกลับบ้านด่วนเฮ้ยนักเสือมึงหัวพีบก็จะไปยากอะไรนะแฉ่งก็กลับขึ้นมาสิสมชายไปบ้านไปซะเรียบร้อยแล้วจบข่าวต่างประเทศพี่ฉันจะขอร้องพี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมอันนี้มึงยังไม่ไปอยู่เนี่ยฉันจะไปไหนล่ะฉันบอกแล้วไงฉันเป็นลูกผู้หญิงอ่ะฉันขาดพี่ไม่ได้ฉันขอร้องพี่อ่ะจบทุกอย่างมันหมดสิ้นไปแล้วอีแหวงมึงไปตามทางของมึงก็แล้วกันได้ในเมื่อพี่ไล่ฉันไปก็ได้แต่ก่อนฉันจะไปนี่ฉันขอดูลูกฉันหน่อยได้ไหมล่ะพี่ลูกใช่ขอดูลูกนั่งหนังหนาคนตั้งเยอะอย่างนี้มึงนึกว่ากูกล้างัดออกมาอย่างนั้นเหรอขอปุ๊บคุณดังนักออกมาให้ดูปั๊บอย่างนั้นเสียใจพี่เดินพี่เป็นผู้นำไม่ได้พี่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้พี่เลี้ยงลูกฉันไม่ได้หรอกพี่เล่นสนุก3วัน4วันพี่เข้าบ้านทีนึงลูกฉันอะอดอยากๆพี่รู้ไหมอดอยากลูกมึงน่ะแดกดีกว่ากูอีกกูเนี่ย20บาทข้าวมันไก่มื้อนึงเนี่ยกูก็อิ่มแล้วแต่ลูกมึงอะแดกมื้อละเป็นพันแดกอะไรหน่อยนิดๆหน่อยๆอ้วกแตกเชื่อเราพี่ใส่ร้ายลูกฉันกูไม่ได้ใส่ร้ายมันเป็นจริงๆเล่นบอลเล่นมวยพี่เล่นได้หมดเป็นหมื่นๆเสื้อตัวหนึ่งจะซื้อให้ลูกฉันใส่ได้ไหมปล่อยฉันลูกฉันจะวิ่งตากแดดซะตัวดำเลยเหรอพี่มึงเห็นแม่ตากแดดตัวดำลูกมึงนะกูห่อยิ่งกว่าห่อกูอีกมันก็แตกยิ่งห่อมันก็ยิ่งดำมากูจะทำไงอ่ะลูกมึงชิบหายไอ้ลูกซ้ายเขียวแล้วนะเดี๋ยวนี้ฉันไม่เชื่อหน้าพี่หรอกชาวบ้านเขาเล่าให้ฉันฟังเอาอย่างนี้แล้วกันก่อนฉันจะไปฉันขอแบ่งลูกกับพี่คนหนึ่งได้ไหมส่วนตีนกูจะเอาต้องเอาไปทั้งพวงกูไม่สามารถจะแบ่งให้มึงได้หรอกพี่คุยกับฉันเรื่องลูกเหรอลูกเหี้ยอะไรกันไม่รู้พี่ไม่เลยนะฉันขาดลูกฉันไม่ได้ขอลูกฉันคนหนึ่งเถอะนะเป็นพ่อมันไม่สั่งไม่สอนคุณเป็นพวกเขานะฮะพ่อทำไมพ่อไม่สอนลูกทำไมไม่บอกลูกมันลูกนี้ผมไปเป็นเดือนๆนะครับพ่อจู่ๆมันจะกลับมามึงเป็นพ่อคนหรือเปล่าถ้าพ่อแบบนี้มันใช้ได้ไหมมันน่าจะเรียกพ่อไหมหรือว่าจะเรียกว่าหัวที่ป้องตีนดีกว่าฮะพ่อพ่อมึงเหรอที่พ่อมันไม่ใช่พ่อกูอียังนี่ลูกของมึงเห็นไหมมึงดูซิว่าใช่ลูกมึงหรือเปล่าลูกมึงเป็นถึงขนาดนี้หนีกูไปน่ะใช่ไหมโมแมนบอแมนบอแมนมึงเบิ้งที่ล่ะเบิ้งเมียนบอเมียนแล้วมึงนึกแล้วว่ามึงต้องตั้งกันหนีลูกมึงได้มันมีสิวอยู่เม็ดนึงหนีเลยโอ้ยเรามาคิดเกียร์เกียร์เมียนอ้างมาอื่นหรือพ่อมันป่าดงคือแล้วเมียนบอมีแล้วหนูบอลป้าอีโถอีลูกมาหลักดีครับเป็นจังไดมันจังไดเขามาสีหนาดาพ่อมึงฮะมึงคิดดีแล้วพ่อให้ชาวบ้านมาสีหนาดาพ่อมึงฮะเป็นผู้ย่าผู้ยิ่งแท้ที่ได้อยู่น้ำบ้านน้ำเฮือนพ่อสอนจักเทียอยากให้ลูกในนี้ไปดีเป็นยังก็คอยเห็นไอ้พ่อเสียหนาจังสิ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 บอกจักเทียแล้วไอ้เหี้ยมันเรื่องเดียวกันแล้วเปล่าวะเนี่ยกูชักไม่แน่ใจแล้วนะกะหยอนกะหยอนกะหยอนไอ้สัสอะไรมันคือกะหยอนมาฮะกะหยอนนี่มันคืออะไรถึงว่าเอออ๋อเรียกกะหยอนกะหยอนโอ้ยวันนี้กูโชคดีชิบหายได้มาอีกคำนึงแหละกะหยอนกะหยอนกะหยอนมึงนะกูบอกว่าคำมาไหนใครอยู่ในบ้านในซอยจะออกไปพ่อกูซ้ายมึงออกไปยังฮะเห็นบอกมันสีแล้วมันกระถิ่มกูซ้ายน่ะเห็นบอกไปเขาสีไปทั่วแล้วไหนลูกมีพ่อมีแม่พอสร้างพอสอนอ่ะย
อยากให้ลูกเดี๋ยวนี้ไปดีเป็นจังไหนเดี๋ยวนี้มันน้ำตาน้องตามึงเป็นจังไหนมึงเสียจักบัวอู้แต่ว่าจะวอนมึงลายไปไหนด้วยไอ้หยังนะบ่อไอ้หยังนะเจ้าไอ้หยังแล้วมาบล็อกบล็อกบนโต๊ะหน้าน้องไอ้หยังแล้วผู้แฉ่งมันคว้างล่าน่ะล่าเป็นลูกพ่อเนี่ยพ่อก็ต้องอบรมล่าแม่งก่อนแม่ว่าล่าจะได้ยังบอกไปด่าผู้แฉ่งคนป่อยเนี่ยแต่อีบัตถุมันเต๊ะก่อนล่ะหัวบักกับลิ้นปิ๊กต่างงามต้าอย่างก็เตียวไปผันเลิศต่างเงือกต่างไหนจะได้บอกว่ามันแหละเจ้าเบิดตึ๊บกูฟังมาออกเลยมึงก็คือกันอ่ะกูสั่งกูสอนมึงอย่างเทียแล้วว่าอยู่บ้านอยู่ซองน่ะให้ปิดประตูไว้แล้วทำเมื่อเมียนบองพ่อสร้างพ่อสอนอย่างให้ลูกดีๆไปดีเนี่ยเป็นอย่างมึงยังคอยไม่เห็นตัวสักสิฮะกูสอนมึงอย่างเทียแล้วลูกนี้ผัวที่ดีพ่อกันดีโอ๊ยอีกไก่แมนบองแทนทีมึงดีเสียเขาพ่อแม่มึงก็ไปเสียมูซ่าคนอื่นเขาไปสีมึงเป็นยังไงบ้างเนี่ยมึงลืมมีหูความหูเสียของมึงบอกมึงน่ะแทบเสียหักคอของมึงนะลูกมืดตึ๊บไม่ต้องหันมากูก็ยังไม่สว่างมันเร็วเกินกว่ากูจะเข้าใจเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับผมมีข่าวดีของผมซึ่งเป็นข่าวร้ายของคุณสองตนนี้นะครับอะไรครับตอนนี้ขอให้คุณลงไปจากบ้านของผมได้แล้วเพราะว่าผมมีเมียใหม่ซะแล้วครับอะไรนะที่รักจ๋าโผล่หน้ามาหน่อยจุ๊กไม่เชื่อเด็ดขาดไม่เชื่อหรอตายหล่อนอะไรเนี่ยโวยวายบนบ้านฉันอะไรฮะมายุ่งอะไรกับผัวฉันใครผัวแกนี่ไงทุเรศเขาแล้วเป็นผัวฉันแต่แกนั้นไม่ใช่อู้ยเขานอนกอดกันทุกคืนบ้าไม่ใช่ผัวได้ยังไงเนาะอืมอียุโรปเห็นไหมยี่หล่อฝรั่งย่าเขาเรียกพุดเดิ้ลเนาะพุดเดิ้ลเนาะบอกว่าอย่าหันมาปรึกษาไงแกเป็นผู้หญิงที่หน้าด้านจริงๆเลยใครนะไม่รู้ว่าผัวฉันไปชอบแกตรงไหนดูสิแสนจะทุเรศทุเรศที่สุดในผู้หญิงน่าเกลียดถึงจะน่าเกลียดแต่ลูกเล่นไปไงเธอมีไหมอย่างนี้มีไหมเนาะนี่เคยถามผัวฉันบ้างหรือเปล่าว่าเขารักแกหรือเปล่าฮะแต่ผู้หญิงทุเรศถ้าไม่ถอนคำพูดแล้วตบหน้าเดี๋ยวนี้นะว่าใครทุเรศฉันว่ามันทุเรศพี่ฉันสู้มันไม่ได้ตรงไหนคะพี่หน่อยแน่ว่าเขาทุเรศดูสิทุเรศ พูดจานะสามหาวนักปากสกปรกเหลือเกินฉันพูดผิดตรงไหนล่ะพี่มองมาสิสภาพมันเหมือนคนไหมอย่างนี้เหรอเหมือนคนฮะอย่างนี้เหรอเหมือนคนมันนี่พี่จะวกวนอย่าโดนสิเดี๋ยวก็เป็นผื่นอีกกูเห็นไหมจะโดนพี่กูนะเดี๋ยวพี่กูเป็นผื่นนะนี่แกนั่นแหละออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้นะหยุดนะขึ้นมาเบาๆเดี๋ยวตบล้างน้ำนะหล่อนจะตบใครล้างน้ำนี่ถามผัวจะกลับมาเข้ารักหล่อนหรือเปล่าพี่หนูไม่ยอมนะพี่ถอยไปใช่พ้นนะไม่ได้มันไปสิไปพี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยพี่นะมึงก็อย่ายุ่งกับกูเห็นไหมพี่เขาบอกว่าอย่ายุ่งกับมันเขาบอกให้แกได้อย่ายุ่งกับพี่เขาเห็นไหมพี่หยุดนะเล่นพี่กลับบ้านเลยบังอย่าโดนกลับบ้านเราเลยไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปขึ้นสาย39นี่ลงจากเรือนฉันไปเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ยอมฉันจะคุยกับผัวฉันพี่ไล่มันไปสิพี่อย่านะอย่านะบอกอย่าโดนนี่พี่ฉันไม่ใช่พุ่งล่างนะโชว์ลงคันต้องยอมมันทำไมอ่ะดูสภาพอย่างนี้พี่มีอะไรกับมันได้ไงอ่ะเมาอ่ะเมาก็บอกคืนรักมันไปสิพี่แล้วพี่กลับมาอยู่กับฉันเนอะคืนไม่ได้มันบอกว่าคืนเมื่อไหร่มันกลับเพราะมันโดนตัวแล้วพี่ดอกค่อยมาขยี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะทำไมถ้าพี่กลับไปคืนดีกับมันนะตับไตให้ผมนึกรู้ว่าจะเหลือกูบอกแล้วมันแดกกูแน่อ๋ออยู่กับน้องจ้ะอยู่กับน้องคนเดียวจ้ะนะจ๊ะอ๋อแล้วมึงพักผ่อนกันแบบไม่ต้องโดนก็ได้แต่เรารักกันแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะแฉ่งเอาอย่างไรถือว่ายังไงล่ะคนเรามันต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ดีตรงนี้ครึ่งมวนแรกนะครับก็ขอเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้พบกันอีกท่อนหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่ส่วนที่อยู่ทางบ้านก็ต่อได้เลยขอบคุณนะเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ